คะที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้วยตวงนะคะนี่ถ้วยตวงเก็บเตรียมไว้เลยขนาดแต่ละที่แต่ละอย่างนะคะปริมาณจะไม่เท่ากันนะคะก็เตรียมมาทั้งช้อนแล้วก็ถ้วยด้วยนะคะวันนี้จะมาทำวุ้นค่ะนะคะผงวุ้นก็จะใช้2แบบนะคะใช้วุ้นตางนางเงือกนะคะมีขายทั่วไปนะคะอีกยี่ห้อนึงก็คือวุ้นคุณกัลยานะคะเจ้านี้เขาก็จะมีทั้งพิมพ์และผงวุ้นขายด้วยนะคะค่ะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะเกลือเอาไว้ทำวุ้นด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมนะคะก็มีผงวุ้นมีเกลือนะคะเสร็จแล้วน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมนะคะอาจจะใส่เอาผงเนี่ยค่ะผสมน้ำนะคะแล้วก็คอยตวงใส่ในวุ้นอีกทีนึงนะคะไม่ให้วุ้นแข็งเกินไปน้ำตาลทรายค่ะกะทิอร่อยดีค่ะก็จะใช้แบบนี้แล้วก็แบบที่เขาลมควันแล้วนะคะอันนี้จะให้กลิ่นหอมนะคะค่ะใช้ผสมกันนะคะให้ผสมกันเพราะว่าไอ้นู้นจะข้นไปนิดนึงเวลาทําแล้วมันแตกเป็นไข่ด้วยนะคะก็จะใช้ผสมกันนิดนึงให้ความหอมค่ะไอ้สีเขียวตรงนะคะให้ตรงเนี้ยค่ะมันจะให้ความหอมค่ะเพราะว่าเป็นกะทิรมควันมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่คืออุปกรณ์ทําวุ้นของเรานะคะค่ะเดี๋ยวจะมาทําวุ้นให้ดูค่ะ